สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาดูเนต้าเอ็กซ์กันนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนไปดูกันเลย Oh no บอร์ดชาร์เจอร์ใหญ่มากครับใหญ่มากจริงๆครับตอนนี้ก็เป็นแบตในการเปิดวงจรนะครับเขาจะไปเซนทันวันพรุ่งนี้อ๋อถ้าหนูว่างหนูไปเซนทันไปเจอเซนทันเขาจะไปโชว์รถที่เซ็นทรัลกันสวยจริงครับสายไฟเส้นใหญ่ครับก็เป็นไปตามมาตรฐานครับในการผลิตรถไฟฟ้านะครับเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เขาขนรถเข้าขนรถไปใส่ที่นี่ขนรถสองผู้หญิงบายถ้าสมมติว่าสั่งมาเยอะก็ไปแล้วนี่ก็ตัว ABS นะครับนี่ครับก็ระบบความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกันครับครับมาดูภายในครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าปัดนะครับที่สำหรับคนขับแล้วก็จอคอนโทรลก็จะมีอยู่บริเวณนี้ครับก็บอกสถานะด้วยครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการคอนโทรลระบบเกียร์ก็เหมือนกันกับเนต้า2นะครับเนต้า2เลยก็จะมีในส่วนของกระจกต่างๆนะครับระบบควบคุมก็เป็นระบบควบคุมไฟฟ้านะครับแล้วก็มีซันลูปนะครับแล้วก็มีม่านกันความร้อนให้ด้วยนะครับว้าวก็อีกจุดนึงก็คือมีไฟอยู่ด้านหลังนะครับมีไฟอยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวมัลติฟังก์ชันก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลนะครับคอนโทรลจะเป็นลุคกิ้งนะครับหมุนเอาเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอย่างเงี้ยครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ฝั่งนี้ก็จะน่าจะเป็นในส่วนของอุณหภูมินะครับโอ้สวยจริงๆครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับครับขนาดยางนะครับ225/60 R18 นะครับขอบ18เลยครับแล้วก็รูปทรงเป็นใบจักรสวยมากครับใหญ่จริงๆครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ตัวใหม่ครับของเนต้าเป็นรวงข้าวนะครับฝากระโปรงครับเป็นระบบไฟฟ้าครับกดครับจึงลงไปครับดูครับนี่ครับนี่ของเนต้า X ครับของเขาดีครับนี่อย่างนี้แหละครับว้าวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของเนต้าX นะครับเนต้า X ใหญ่มากนะครับดูสายไฟแรงสูงเขานะครับแล้วก็ออนบอร์ดชาร์จเจอร์โหใหญ่จริงๆครับออนบอร์ดชาร์จเจอร์ครับแล้วก็มีกล่องควบคุมนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก็ใช้ไฟแรงเคลื่อนสูงเช่นเดียวกันนะครับโหใหญ่จริงๆครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่เนต้า X นะครับ